วันนี้เรามีเทคนิคการทำขนมปังกะโหลกมาฝากค่ะขนมปังกะโหลกแต่เป็นขนมปังจืดมีเนื้อสีขาวมีปริมาณน้ำตาล 4-10% ไขมัน 3-6% เนื้อขนมปังจะนุ่มมีรูปร่างเป็นกะโหลกเพราะมักใช้พิมพ์ขนาดยาวแคบเพื่อบังคับรูปร่างและปริมาตรของโดให้เสมอกันเมื่ออบเสร็จสามารถนำไปรับประทานได้หลากหลายเช่นขนมปังปิ้งขนมปังสังขยาขนมปังกรอบรสชาติต่างๆเป็นต้นเทคนิคการทำขนมปังกะโหลกการเลือกวัตถุดิบอย่างแป้งสาลีที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสำคัญเพราะมีผลต่อเนื้อสัมผัสโดยตรงอย่างเช่นแป้งขนมปังตรายานอวกาศเป็นแป้งสาลีชนิดหนักมีโปรตีนสูงลักษณะของเนื้อแป้งจะหยาบกว่าแป้งสาลีชนิดอื่นโปรตีนหรือกลูเตนในแป้งมีความเหนียวทำให้ดูดซึมน้ำได้ดีและเนื้อขนมปังมีความชุ่มฉ่ำอีกด้วยการนวดผสมแป้งใช้น้ำที่เย็นจัดซึ่งน้ำเย็นจะช่วยชะลอการทำงานของยีสต์ทำให้ขนมปังไม่ขึ้นไวเกินไปการใส่น้ำไม่ควรใส่จนหมดในครั้งเดียวควรใส่น้ำลงในส่วนผสมเล็กน้อยเพื่อป้องกันการแฉะของแป้งแต่หลังจากใส่น้ำและตีแป้งต่อถ้าแป้งมีลักษณะแห้งเกินไปเราสามารถใส่น้ำเพิ่มได้ค่ะเมื่อนวดผสมได้ที่ก้อนโดจะมีผิวที่เนียนและเมื่อใช้มือหยิบขึ้นมาสามารถดึงแผ่เป็นแผ่นฟิล์มบางๆได้แสดงว่าก้อนโดผสมได้ที่แล้วการฟาดแป้งลงกับโต๊ะแรงๆประมาณ 2-3 ครั้งจะช่วยให้ไล่อากาศที่เกิดจากการนวดผสมแป้งออกและควรพักแป้งประมาณ 5-10 นาทีเพื่อให้แป้งคลายตัวเนื่องจากแป้งมีโปรตีนสูงจึงทำให้มีการยืดหดตัวของแป้งค่อนข้างมากตัดก้อนโดตามน้ำหนักคลึงผิวแป้งให้เนียนการคลึงแป้งจะช่วยทำให้แป้งไม่เป็นโพรงอากาศด้านในจะทำให้ผิวแป้งเนียนได้รูปทรงที่ดีเรียงก้อนโดลงในพิมพ์ควรวางชิดด้านใดด้านหนึ่งของพิมพ์เพราะมีผลช่วยทำให้ขนมปังขยายตัวหรือแป้งขึ้นไปในทิศทางเดียวกันไม่หมุนด้านตะเข็บแป้งขึ้นมาเพราะจะทำให้ขนมปังผิวไม่สวยการพักแป้งหรือการหมักแป้งสามารถสังเกตการขึ้นของขนมปังที่ได้ด้วยการดูว่าขอบแป้งสูงเกินขอบพิมพ์ขึ้นมาประมาณ 2.5 เซนติเมตรแสดงว่าขึ้นได้ที่แล้วพร้อมเข้าอบการอบขนมปังกะโหลกควรใช้ไฟล่างในการอบอุณหภูมิ 150-175 เซลเซียสเพราะถ้าใช้อุณหภูมิสูงเกินไปหรือใช้ไฟบนล่างจะมีผิวด้านบนสีเข้มและด้านข้างสีอ่อนเกินไปซึ่งทำให้ทรงขนมปังไม่สวยและก้นขนมแฉะได้ขนมปังกะโหลกที่สุกแล้วสังเกตได้จากสีด้านข้างจะต้องเป็นสีน้ำตาลเมื่อนำออกจากพิมพ์ขนมปังจะมีทรงสวยรู้เทคนิคแบบนี้แล้วอย่าลืมนำไปลองทำกันดูนะคะเราก็จะได้ขนมปังกะโหลกที่นุ่มสีสวยรูปทรงน่ารับประทานคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM